ใกล้เข้าสู่ช่วงงานเปิดตัว Apple Event Far Out ในวันที่7กันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมีข่าวลือเกี่ยวกับสินค้าต่างๆออกมามากมายเลยซึ่งพลอยก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับสรุปข่าวลือเปิดตัว iPhone 14แล้วก็ Apple Watch Series 8ไปแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปหาชมคลิปกันได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะพลอยก็มีข่าวลือเกี่ยวกับสีตัวเรือน Apple Watch รุ่นใหม่มาฝากกันด้วยพร้อมกับจะพาไปย้อนชมสีตัวเรือนของ Apple Watch ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะว่ามีสีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างและปีนี้จะมีสีใหม่เปิดตัวด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาดูกันที่ Apple Watch รุ่นแรกกันเลยนะคะซึ่งรุ่นแรกของ Apple เนี่ยไม่ใช่ Apple Watch Series 1นะคะแต่ว่าเป็น Apple Watch First Generation ค่ะซึ่ง Apple Watch รุ่นนี้นะคะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2014ซึ่งเป็นงานเดียวกันกับการเปิดตัว iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus เลยค่ะสำหรับ Apple Watch รุ่นแรกที่เป็นตัวเรือน Stainless Steel นะคะก็จะมี2สีด้วยกันค่ะที่ Apple เปิดตัวนะคะสีแรกจะเป็นสี Polish หรือว่าสีเงินขัดเงานั่นเองและสีถัดมาก็จะเป็นสี Space Black ค่ะและรุ่นถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น Apple Watch Sport ค่ะเขาจะเปิดตัว4สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเงินสี Space Gray สี Rose Gold และสีทองค่ะ Apple Watch รุ่นถัดมาที่ Apple เปิดตัวนะคะก็คือ Apple Watch Series 1ที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะสำหรับซีรีส์นี้นะคะเป็นการเปิดตัวพร้อมกับ Apple Watch Series 2ในปี2016เลยซึ่ง Apple Watch Series 1นะคะจะเป็นการปรับปรุงจากรุ่นแรกก็คือ Apple Watch First Generation นั่นเองค่ะ Apple เปิดตัวมาแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะก็คือรุ่นตัวเรือนอลูมิเนียมมี4สีด้วยกันค่ะซึ่งสีเนี่ยก็จะเหมือนกันกับ Apple Watch First Generation เลยนะคะก็จะมีสีเงินสี Space Gray สี Rose Gold แล้วก็สีทองค่ะสำหรับ Apple Watch Series 2รุ่นถัดมานะคะก็เปิดตัวเมื่อปี2016ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะคะก็คือ Apple Watch Series 1มีการเพิ่มระบบ GPS แล้วก็ระบบการกันน้ำเข้ามาด้วยค่ะในรุ่นเริ่มต้นเนี่ย Apple เปิดตัว2รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นอลูมิเนียมแล้วก็รุ่น Stainless Steel ค่ะในรุ่นอลูมิเนียมนะคะก็เปิดตัว4สีเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยจะมีสีเงินสี Space Gray สี Rose Gold และก็สีทองค่ะส่วนในรุ่น Stainless Steel นะคะสีเนี่ยก็จะเหมือนกันกับรุ่น First Gen เลยจะมีสีเงินขัดเงาแล้วก็สี Space Black ค่ะถัดมาเป็น Apple Watch Series 3นะคะ Apple เปิดตัวไปปี2017ค่ะดีไซน์เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมต่อผ่านเซลลูล่าในตัวเข้ามาด้วยค่ะ Apple เปิดตัวในรุ่นเริ่มต้นนะคะ2รุ่นก็จะมีรุ่นอลูมิเนียมแล้วก็รุ่น Stainless Steel ค่ะในรุ่นอลูมิเนียมเนี่ยมีการตัดสี Rose Gold ออกไปนะคะเหลือเพียงแค่3สีจะมีสี Space Gray สีเงินและสีทองค่ะส่วนรุ่น Stainless Steel นะคะก็จะมี2สีเหมือนกันเลยก็จะมีสีเงินขัดเงาและสี Space Black ค่ะต่อไปเป็น Apple Watch Series 4นะคะ Apple เปิดตัวไปในปี2018ค่ะรุ่นนี้นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์ ECG ในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องดีไซน์เนี่ยก็จะมีการปรับให้มีพื้นที่การแสดงผลบนหน้าจอเพิ่มมากขึ้นนั่นเองส่วนในรุ่นเริ่มต้นนะคะ Apple เปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันจะมีรุ่นอลูมิเนียมและ Stainless Steel เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยค่ะสีในรุ่นอลูมิเนียมนะคะเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยก็คือจะมีสีเงินสี Space Gray แล้วก็สีทองเหมือนกันส่วนในรุ่น Stainless Steel เนี่ยจะมีการเพิ่มสีทองเข้ามาใหม่เป็น3สีค่ะจะมีสีเงินขัดเงาสี Space Black แล้วก็สีทองนั่นเองค่ะถัดมาเป็น Apple Watch Series 5นะคะเปิดตัวในปี2019ซึ่งรุ่นนี้เนี่ย Apple มีการเพิ่มตัวเรือนไทเทเนียมแล้วก็ตัวเรือนเซรามิกเข้ามาในรุ่นพิเศษด้วยค่ะส่วนในรุ่นเริ่มต้นนะคะก็จะมีตัวเรือนอลูมิเนียมกับ Stainless Steel เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยส่วนสีเนี่ยก็เหมือนกันด้วยค่ะถัดมาในปี2020นะคะ Apple ได้เปิดตัว Apple Watch SE รุ่นแรกเข้ามาค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะคล้ายกับ Apple Watch Series 3เลยนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะฟีเจอร์ด้านในเนี่ยก็จะคล้ายกันเลยแต่ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ ECG นั่นเองค่ะส่วนในรุ่นเริ่มต้นเนี่ย Apple เปิดมาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นก็คือรุ่นตัวเรือนอลูมิเนียมนะคะที่มี3สีมีสีเงินสี Space Gray แล้วก็สีทองค่ะและในปี2020ในปีเดียวกันเลยนะคะ Apple ก็เปิดตัว Apple Watch Series 6มาพร้อมๆกับ Apple Watch SE เลยค่ะแต่ว่าใน Series 6เนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมและมีฟีเจอร์ Always On Display เข้ามาด้วยค่ะซึ่งใน Apple Watch Series 6นะคะมีสีพิเศษใหม่เพิ่มเข้ามาในรุ่นเริ่มต้นค่ะก็จะมีรุ่นตัวเรือนอลูมิเนียมแล้วก็ตัวเรือน Stainless ค่ะในรุ่นอลูมิเนียมนะคะก็จะมีสีเงินสี Space Gray สีทองและสีน้ำเงินกับสีแดง Product Red ที่เป็นสีใหม่ค่ะส่วนในรุ่น Stainless Steel มี3สีนะคะก็จะมีสีเงินสีทองและสีกราไฟท์ที่เป็นสีใหม่นั่นเองค่ะ
และ Apple Watch ในรุ่นปัจจุบันนะคะก็คือ Apple Watch Series 7นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวไปในเดือนกันยายนปี2021ที่ผ่านมาค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ตรงหน้าจอนะคะที่ทำให้มีพื้นที่การแสดงผลหน้าจอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จด้วยค่ะที่ชาร์จได้เร็วขึ้นถึง 33% เลยนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นคือรุ่นนี้เนี่ยมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกแล้วค่ะในรุ่นเริ่มต้นนะคะก็จะมีรุ่นอลูมิเนียมกับรุ่นสแตนเลสสตีลเหมือนกันเลยแต่ในรุ่นอลูมิเนียมเนี่ยมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาได้แก่สี Midnight สี Starlight และสีเขียวค่ะส่วนสีน้ำเงินกับสีแดง Product Red ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะและในรุ่น Stainless Steel นะคะก็จะมี3สีเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยมีสีเงินสีกราไฟต์และสีทองนั่นเองค่ะสำหรับ Apple Watch รุ่นถัดไปนะคะที่คาดว่า Apple จะเปิดตัวในงานอีเวนท์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น Apple Watch Series 8ค่ะซึ่งสีที่คาดว่าจะมีใน Series 8นะคะก็จะเหลือเพียงแค่4สีเท่านั้นจะมีสีเงินสี Starlight สี Midnight และสีแดง Product Red ค่ะและสีแดง Product Red เนี่ยก็คาดว่าจะใช้เฉดสีแดงแบบใหม่ด้วยส่วนสีน้ำเงินกับสีเขียวใน Series 7เนี่ยก็อาจจะถูกตัดออกไปค่ะเพราะว่ามีข่าวลือออกมานะคะว่า Apple เนี่ยอาจจะลดตัวเลือกสีใน Series 8ลงแต่ถ้าหากว่าอีเวนท์ที่จะถึงนี้เนี่ยมี Apple Watch Pro เปิดตัวด้วย Apple ก็อาจจะไปเพิ่มตัวเลือกสีใน Apple Watch รุ่น Pro แทนก็เป็นได้ค่ะสำหรับงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการเปิดตัว Apple Watch 3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกจะเป็น Apple Watch Series 8นะคะที่จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมถัดมาเป็น Apple Watch Pro ค่ะที่อาจจะปรับดีไซน์ใหม่ใช้จอเรียบชิดขอบแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นและรุ่นสุดท้ายก็อาจจะมีการเปิดตัว Apple Watch SE 2ด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็จะมี iPhone 14 Series และอาจจะมี iPad รุ่นที่10เปิดตัวด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมกันนะคะถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ